แก้เผ็ดวาทกรรมเผด็จการด้วยใช้การใช้วาทกรรมที่เรียกว่าคุณธรรมหรือฝ่ายคุณธรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองในภายภาคหน้าการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแหละนะครับที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่ชื่อว่าเผด็จการนะจากนี้ไปก็จะมีวาทกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นวาทกรรมนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางความคิดสำคัญในเชิงการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไปดูปรากฏการณ์ก่อนนะครับวาทกรรมเผด็จการมีที่มาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการยกตัวอย่างในยุค2ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อย่างไรรู้ไหมครับว่าเผด็จการจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงเหรอครับเผด็จการจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเผด็จการนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกันอยู่กี่แบบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมีหลายรูปแบบมากซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นกันก็คือรัฐบาลเผด็จการแบบคลาสสิกนั่นก็คือการที่ทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วก็ตั้งรัฐบาลแทนหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการที่รัฐบาลทหารยึดอำนาจกันเองส่วนรัฐบาลเผด็จการอีกรูปแบบนึงนะครับที่เรามักจะมองข้ามกันไปก็คือรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองพรรคเดียวในระบอบรัฐสภานั่นก็คือรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์ครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการรูปแบบนึงเช่นกันและนอกจากประเทศคอมมิวนิสต์ที่เป็นรูปแบบพรรคเดียวแล้วนะครับถ้าเรายึดตามเงื่อนไขของการสนับสนุนพรรคเดียวเป็นรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ก็เรียกได้ว่าเป็นเผด็จการเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากย้ายจากไทยไปอยู่สิงคโปร์ก็คิดดูใหม่ให้ดีครับแล้วก็มีรัฐบาลอีกประเภทนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายพันธุ์เป็นระบอบเผด็จการได้เพราะว่ารัฐบาลประเภทนี้จริงๆแล้วก็เป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนี่แหละครับแต่ด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญที่สุดโต่งเกินไปทำให้นักการเมืองสามารถเอามาเอื้อผลประโยชน์ของตัวเองได้ตามใจนึกอย่างเช่นรัฐธรรมนูญของไทยในปีพ.ศ. 2540เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่เอื้อให้พรรคเล็กๆได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศแล้วพอมีพรรคเล็กๆเข้ามาพวกเขาก็ดันใช้ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการต่อรองอำนาจกันทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพรัฐธรรมนูญปี2540ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีความได้เปรียบเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศได้อย่างคล่องตัววัฒนกรรมเผด็จการนะครับถูกหยิบยกนำมาใช้จริงๆแล้วก็มาตั้งแต่ยุคที่ฝั่งประชาธิปไตยนะฮะมีการต่อสู้กับฝั่งคอมมิวนิสต์นะฮะฝั่งประชาธิปไตยโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปก็จะกล่าวหาฝั่งคอมมิวนิสต์นะฮะว่าเป็นเผด็จการนะเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยที่ว่าก็จะใช้วิธีการรุกรานโดยใช้หลักการแบ่งแยกประเทศอื่นเป็นสำคัญฝั่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยก็จะมีอยู่ประมาณ22ประเทศที่เรียกว่า EU นะปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขนะครับต่างจากการปกครองในรูปแบบของคอมมิวนิสต์นะที่มีจะพรรคมีพรรคการเมืองเดียวแต่เดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจะมีพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองแต่ประเด็นที่น่าสนใจและมีการหยิบยกเข้ามาพูดถึงประเทศไทยวัฒนกรรมเหล่านี้ถูกหยิบยกมาใช้หลังจาก2475นะครับ24มิถุนายนหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์และกำลังทหาร99นายได้ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบราชาเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งคณะราษฎรใช้กำลังในการบีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันลิบซับนะครับ
แล้วก็จับกลุ่มไว้นะฮะในพระที่นั่งอนันตสมาคมบีบให้รัชกาลที่7นั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็มีการต่อสู้ทำสงครามกันกลางเมืองนะครับจนเป็นที่มาของกองทัพของพระองค์เจ้าบวรเดชแต่กองทัพของพระองค์เจ้าบวรเดชที่มารบกันที่ทุ่งบางเขนปรากฏว่าประสบกับความพ่ายแพ้มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นนายจนเป็นที่มาของวาทกรรมกบฏบวรเดชนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะฮะลุกขึ้นมาใช้อำนาจนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการตั้งพรรคการเมืองโดยนายควงอภัยวงศ์หรือพันโทเครือควงอภัยวงศ์น้องของราชเทวีของรัชกาลที่6นะตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาซึ่งเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์ของราชวงศ์จักรีพอตั้งขึ้นมาก็ต่อสู้ทางการเมืองฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการกล่าวหาฝั่งนะฮะคณะราษฎรที่เป็นเผด็จการนะใช้กำลังทหารยึดอำนาจโดยใช้วาทกรรมว่าเผด็จการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวาทกรรมเผด็จการก็ถูกหยิบยกเข้ามาใช้ในประเทศไทยจนกระทั่งต่อมานะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ทำการปราบปรามกลุ่มของคณะราษฎรนะครับพอปราบปรามเสร็จก็ถูกกล่าวหาเช่นกันฮะว่าเป็นเผด็จการในยุคนะครับการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็กล่าวหาฝั่งของทักษิณชินวัตรนะครับว่าเป็นเผด็จการนะครับขณะที่การชุมนุมของกลุ่มกปปสก็กล่าวหารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะชินวัตรว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาจนต่อมาเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นวัฒกรรมนี้ก็ถูกหยิบยกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับการหยิบยกเข้ามาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญฮะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องและเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยในเชิงงานสังเคราะห์สิถ้าเราเข้าใจหลักบริบททางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการวางวาทกรรมฮะซึ่งมันมีกลยุทธ์ในการวางปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์การชุมนุมโดยสงบนะการชุมนุมประท้วงก่อการจลาจลและกลายเป็นสงครามกลางเมืองโดยมีวัฒกรรมหลักนะเป็นวัฒกรรมเชิงการต่อสู้เชิงการต่อต้านสังเกตให้ดีฮะฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพยายามจะยืนอยู่ฝั่งสหภาพยุโรปที่เขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆเป็นหลัก และยึดประโยชน์ของต่างชาติเป็นสำคัญฝ่ายที่เรียกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยต้องการที่จะเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไม่ว่าจะเป็นการภาคปฏิบัติการยกเลิกมาตรา112ยกเลิกพรบความมั่นคงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้คำพูดวาจาภาษาและนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือสำคัญในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่กันไปด้วยนะครับบางครั้งก็ไปกล่าวหาลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากทหารแล้วสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากปีพุทธศักราช2557กิจอำนาจ22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นมา 16:30 นหรือพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือเรียกอีกอย่างว่าพบบัวตูมในการยึดอำนาจเกิดความมั่นคงในการยึดอำนาจต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จัดให้มีการเลือกตั้งออกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มีการแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติไป128มาตรานะแก้ไขเชิงกลยุทธ์เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าวาทกรรมนี้ก็ถูกหยิบยกเอามาใช้โดยกล่าวหาฝั่งทหารว่าเป็นเผด็จการนะแล้วก็มีการออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเตือนแล้วนะว่าจะมีการใช้วัฒกรรมนี้กลับเอามาใช้อีกครั้งและบังเอิญฟลุกมันเป็นจริงแต่วิธีการเอาชนะนะครับวาทกรรมเผด็จการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับทางการเมืองมันจะมี2ฝ่ายฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยนะนั่นเป็นหลักคิดของฝั่งตะวันตกแต่ประเทศไทยนะถ้านักการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วางหลักกลยุทธ์การแบ่งฝ่ายให้ชัดเจนเปลี่ยนปรับก
ำหนดวาทกรรมว่าฝ่ายของตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายคุณธรรมนะฝ่ายตรงข้ามจะเป็นฝ่ายอธรรมนะฮะพอเป็นฝ่ายคุณธรรมเป็นหลักตามหลักอะไรฮะตามหลักพุทธศาสนาความเป็นไทยไม่ต้องไปยึดต่างชาติความหมายมีความลึกซึ้งยึดคุณธรรมเจริยธรรมความดีในการต่อสู้ทำให้คนที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งและใช้วาทกรรมซ้ำๆจะสามารถเอาชนะวาทกรรมเผด็จการได้อย่างง่ายดายได้อย่างจุกๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองฮะแก้เผ็ดวาทกรรมเผด็จการด้วยใช้การใช้วาทกรรมที่เรียกว่าคุณธรรมหรือฝ่ายคุณธรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองในภายภาคหน้าการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคาม
สยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตข้ามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตข้ามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์